ไขมันที่เป็นอาหารสัตว์นะครับมันจะมีหลากหลายชนิดนะครับไขมันที่เป็นที่เราใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์เนี่ยนะครับอันที่1นะครับเป็นไขมันที่ผ่านการปรับสภาพด้วยกรดนะครับแอซิดูเลตซูปสต็อกนะครับหรือว่าแอซิดออยล์นะครับพวกนี้เป็นไขมันที่ได้จากพืชและสัตว์นะครับซึ่งส่วนใหญ่จะได้จากส่วนจะเป็นส่วนที่เหลือจากการทําสบู่หรืออาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ข้างเคียงอื่นๆนะครับแล้วก็มีการชะล้างหรือว่ามีการทําความสะอาดเอาฟรีมินเนอรัลแอซิดออกไปทั้งหมดนะครับซึ่งคุณสมบัติก็ตามที่ระบุไว้นะครับมันจะต้องไม่เกินนะครับอันนี้คือวัตถุดิบไขมันชนิดแรกที่มันเราสามารถที่จะนำมาใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ได้นะครับเป็นไขมันที่ผ่านการปรับสภาพด้วยกรดนะครับซึ่งเป็นส่วนที่เหลือจากกระบวนการของการทำสบู่นะครับอันที่สองเป็นไขสัตว์นะครับไขสัตว์เนี่ยเขาเรียกว่าทาโร่นะครับไขสัตว์เนี่ยคุณสมบัติที่เราจะนำมาใช้ได้ก็คือจะต้องสะอาดแล้วก็จะต้องไม่มีโรคติดต่อเดี๋ยวเราจะพบไขสัตว์ข้างหลังอีกไขสัตว์ตรงนี้เป็นไขสัตว์รวมนะครับอันนี้พูดโดยภาพรวมนะครับเป็นไขสัตว์ภาษาอังกฤษก็เรียกว่าทาโร่มันจะมีลักษณะเป็นแข็งๆนะครับจริงๆไขสัตว์เนี่ยก็จะแยกย่อยอีกเป็นไขวัวไขสุกรไขสัตว์ปีกนะครับอันที่3นะครับน้ำมันชนิดข้นนะครับหรือไขข้นเขาเรียกว่ากรีซนะครับกรีซเนี่ยจะมีทั้งสีเหลืองและสีขาวนะครับแล้วแต่นะครับต้องผ่านกระบวนการของการทำความสะอาดแล้วก็ปราศจากโรคนะครับมันจะเป็นไขมันที่เป็นเศษเหลือจากการประกอบอาหารหรือว่าเศษเหลือจากภัตตาคารนะครับเป็นไขมันข้นนะครับหรือว่ากรีซนะครับพวกนี้สามารถที่จะไขมันที่เหลือจากภัตตาคารหรือว่าเหลือจากการประกอบอาหารสามารถที่จะนำมาเก็บรวบรวมไว้แล้วก็นำมาใช้ประโยชน์สำหรับการผลิตเป็นอาหารสัตว์ได้นะครับไขมันป่นสำหรับผสมอาหารสัตว์นะครับ blend feeding fat นะครับเป็นไขมันที่แยกมาจากเศษเนื้อนะครับเป็นไขมันที่แยกมาจากเศษเนื้อแล้วก็ไขสัตว์ชนิดข้นนะครับซึ่งแล้วก็อาจจะได้มาจากเศษอาหารจากภัตตาคารเหมือนกันนะครับหรืออาจจะเป็นน้ำมันหรืออาจจะเป็นได้มาจากกระบวนการของการทำสบู่นะครับก็สามารถที่จะนำมาใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ได้เหมือนกันนะครับไขมันหรือน้ำมันพืชนะครับ vegetable fat หรือว่า vegetable oil อันนี้ที่เรานิยมใช้กันอยู่นะครับส่วนใหญ่นะครับจะได้มาจากการสกัดหรือว่าการอัดน้ำมันก็แล้วแต่นะครับจากพืชที่เป็นแหล่งของพืชน้ำมันนะครับซึ่งที่เราพบส่วนใหญ่จะเป็นน้ำมันถั่วเหลืองเราอาจจะใช้น้ำมันลำเราอาจจะใช้น้ำมันปาล์มนะครับอันนี้หลักๆที่เราใช้กันอยู่นะครับหรืออาจจะใช้เป็นน้ำมันอย่างอื่นอีกซึ่งคุณสมบัตินะครับคุณสมบัติของน้ำมันมันจะแตกต่างกันตามวัตถุดิบที่มาผมยกตัวอย่างน้ำมันปาล์มกับน้ำมันลำคุณคิดว่าอันไหนจะเก็บได้นานกว่ากันน้ำมันปาล์มเพราะว่ามันมีกรดไขมันอิ่มตัวสูงกว่านะครับน้ำมันมะพร้าวกับน้ำมันถั่วเหลืองอันไหนเก็บได้นานกว่ามะพร้าวนะครับมะพร้าวมีกรดไขมันที่อิ่มตัวเยอะกว่าไขมันที่อยู่ในน้ำมันพืชนะครับส่วนใหญ่จะเป็นอยู่ในรูปของกรีซไลด์นะครับซึ่งคุณภาพจะขึ้นอยู่กับชนิดของพืชน้ำมันนะครับไขมันที่ผ่านจากกระบวนการใช้ทำเป็นอาหารนะครับไฮโดรไลซ์แฟตนะครับหรือว่าออยนะครับไอไฮโดรไลซ์แฟตหรือว่าไฮโดรไลซ์ออยนะครับซึ่งเป็นไขมันที่ได้จากกระบวนการผลิตไขมันที่เป็นอาหารหรือว่าทำสบู่นะครับอันนี้ก็เป็นเศษเหลือเหมือนกันนะครับแหล่งอาจจะเป็นแหล่งจากพืชแหล่งจากสัตว์นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ชนิดของแล้วแต่แหล่งที่มาของมันนะครับเอสเทอร์เนี่ยเป็นไขมันที่ประกอบไปด้วยเมทิลเอทิลหรือว่าเมทิลเอสเทอร์นะครับเมทิลเอสเทอร์ที่ไม่ใช่กรีซไลด์ของกรดไขมันนะครับที่ได้จากพืชแล้วก็ได้จากสัตว์นะครับก็สามารถที่จะนำมาใช้เป็นวัตถุดิบแหล่งพลังงานได้เหมือนกันนะครับผลิตภัณฑ์ไขมันก็จะมีผลิตภัณฑ์ไขมันที่เราพบกันอยู่ในทั่วไปนะครับมันก็ยังมีหลากหลายซึ่งมันเป็นเศษของไม่ใช่เป็นเศษเป็นไขมันที่นอกเหนือจากไขมันที่กล่าวมาทั้งหมด7ชนิดนะครับมันก็สามารถที่จะนำมาใช้เป็นแหล่งของพลังงานได้อันที่1น้ำมันข้าวโพดนะครับที่มีขายอยู่ในท้องตลาดนะครับก็สามารถที่จะ
นำมาใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ได้นะครับอันที่หนึ่งน้ำมันข้าวโพดนะครับเป็นน้ำมันที่สกัดจากคอนกลูเทนนะครับก็สามารถได้นำมาใช้เลี้ยงสัตว์นะครับอันที่สองนะครับน้ำมันพืชที่ผ่านกระบวนการฟอกหรือการบริสุทธิ์นะครับอันนี้เนี่ยสามารถจะนำมาใช้เลี้ยงสัตว์ได้สามารถได้นำมาใช้เป็นอาหารมนุษย์ได้นะครับน้ำมันพืชในปัจจุบันที่เราบริโภคกันอยู่เนี่ยนะครับมันจะเป็นน้ำมันพืชที่ผ่านกระบวนการรีไฟก็คือทำให้บริสุทธิ์นะครับคอนไซรัปรีไฟนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ได้เหมือนกันนะครับคอนไซรัปนะครับคอนไซรัป